เอาล่ะคุณผู้ชมฮะในที่สุดเวลานี้ก็มาถึงยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เกม Draw a Stickman Epic 3นะฮะเกมนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเราเนี่ยรอคอยกันมาเนิ่นนานนานแสนนานประมาณ2ปีได้เลยใช่ไหมแล้วบอกเลยว่าใครเนี่ยที่ได้ติดตามนะฮะซีรีส์ Draw a Stickman เนี่ยเรียกได้ว่ามีทั้งภาค1ภาค2และตอนนี้ก็เป็นภาค3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะใครที่ไม่เคยดูนะย้อนกลับไปดูได้นะครับและในวันนี้ครับเรานั้นจะมาประจนภัยกันในโลกของDraw a Stickman Epic Tree กันพร้อมกันหรือยังคุณผู้ชมฮะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยเปิดตำนานการประจนภัยขึ้นอีกครั้งหนึ่งเอาละจงวาดฮีโร่ของคุณซะแต่ก่อนที่เรานะเนี่ยจะทำการวาดนะฮะคุณผู้ชมฮะผมต้องบอกก่อนเลยว่าตอนนี้เนี่ยตัวเกมในเวอร์ชัน PC ของผมนะเนี่ยมันมีปัญหาเล็กน้อยนะทำให้ผมนะเนี่ยต้องระเหตุนะฮะมาเล่นบนเวอร์ชันมือถือฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าอยู่ๆเนี่ยตัวละครมันอาจจะมีแบบว่าเปลี่ยนไปเล็กน้อยถึงปานกลางเนี่ยอย่าตกใจกันนะฮะเอาล่ะแล้วก็ถึงเวลาแล้วนะฮะที่เรานะเนี่ยจะทำการวาดฮีโร่ของเราและฮีโร่ของเราตัวนี้มันคือตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะลงทันแกเองใช่ที่ไหนกันเล่าเอาล่ะคุณผู้ชมฮะฮีโร่ตัวนี้นะเนี่ยเรียกได้ว่ามันออกมาจากจิตวิญญาณของผมผมขอตั้งชื่อเขาว่าThe He King หรือว่าราชาฮิของเรานั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวไปวาดสักครู่หนึ่งนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาฮะเอาล่ะคุณผู้ชมฮะและเมื่อเราเนี่ยทำการวาดเสร็จที่เรียบร้อยนะพร้อมกันหรือยังที่เรานั้นจะเข้าสู่การประจนภัยไปกับฮิคิงของเราเอาล่ะไปกันเลยณหมู่บ้านอันสงบสุขขอถอนคำพูดไม่น่าสงบสุขแล้วล่ะแบบนี้ใครเรียกฮิคิงเนี่ยฮะมีอะไรสวัสดีชาวฮิเอ๋ยเฮ้ยเท่คุณผู้ชมดูดิเท่นะเอาแล้วบ่นอะไรแล้วเนี่ยยินดีต้อนรับเข้าสู่หมู่บ้านสเต็กวันเล่มีอะไรจะพูดอีกไหมโอ้โหพูดไม่หยุดคุณผู้ชมฮะสถานที่นี้มันพิเศษมากฉันสร้างมันมาด้วยหมึกและบอกเลยว่าฉันสร้างมันมานานมากแล้วที่นี่คือที่จำรักพักพิงของเราคือบ้านหลังแรกของพวกเราพูดไม่หยุดเลยคุณผู้ชมฮะสถานที่ต่างๆก็เกิดจากที่นี่และเราก็สามารถเห็นทุกอย่างจากที่นี่เอาล่ะพวกเราออกมากันเร็วเสนอหน้าออกมาเร็วเข้าสวัสดีฟิตแมนยังเก็บปลาอยู่หรือเปล่ากราฟเฟอร์ล่ะเขาเป็นไงบ้างดีขึ้นหรือยังฮะใครก็ไม่รู้ไม่มีข้อความขึ้นล่ะตัวตลกแหละเมื่อฮีคิงไปที่ไหนที่นั่นมักมีหายนะเกิดขึ้นเสมอพวกเขากระจัดกระจายไปหมดแล้วพวกเราจะต้องตามพวกเขากลับมาเข้าใจไหมเอากุญแจไปแล้วก็พาพวกเขาเข้าวาร์ปกลับมานะตามมาเร็วโอเคกระโดดลงไปเลยงั้นเหรอไปก็ได้เอาล่ะคุณผู้ชมฮะการประจนภัยได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะโอ้โหโอ้ยแล้วกระโดดลงไปตรงนั้นทำไมเล่าเอาจมน้ำเฉยเอาไปไหนเฮ้ยเพื่อนเขาน่าจะเป็นหัวหน้าหมู่บ้านใช่ไหมล่ะนี่อะไรอ่ะพิกแอคอย่างนี้นี่เองและนี่ก็เป็นขอนไม้อย่างนั้นเหรอก็น่าจะรู้อยู่แล้วป่ะวะเอาล่ะถึงเวลาออกตามหาชาวเมืองกันแล้วสินนะก่อนอื่นเลยนะฮะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เนี่ยฮิคิงของเราเนี่ยได้กลับเข้าสู่เวอร์ชั่น PC เป็นที่เรียบร้อยนะสังเกตครับเขาเนี่ยมีสร้อยคอทองคำแขวนอยู่ที่คอด้วยมีอัญมณีอยู่เอ๊ะเสียฮิตีมาให้ปะเนี่ยฮะสร้อยคออันนี้เนี่ยเอาเป็นว่านะฮะเราเนี่ยมาเริ่มออกประจนภัยกันเลยกว่าครับเอาล่ะก่อนอื่นเลยนะฮะเหมือนว่าสิ่งแรกที่ผมจะเห็นนะฮะนั่นก็คือดินสอสีฟ้าอันนี้ครับไหนดูสิว้าวเขาบอกว่าใช้อันนี้มันคือ water pencil นะฮะหรือว่าเป็นดินสอน้ำนั่นเองครับขีดเข้าไปวงกลมเหมือนว่าจะเอาไว้รดน้ำต้นไม้ครับคุณผู้ชมฮะไม่น่าใช่เรื่องยากไหนดูซิอุ๊ยตัวอะไรอ่ะหมาเหรออุ๊ยแล้วนี่อะไรเนี่ยมีกระดูกโผล่ขึ้นมาด้วยแสดงว่าเจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันต้องอันตรายมากๆแน่ๆแต่ก็ดูก็รู้แล้วป่ะวะเอาล่ะคุณผู้ชมฮะเขาบอกให้เราวาด water นะฮะปึ๊บใช่ป่ะวะ
ว้าวเอาละเหมือนเดิมฮะคุณผู้ชมฮะคือต้นไม้เนี่ยสามารถช่วยทำการลดเจ้าออร่าสีม่วงหรือว่าพลังงานแห่งความมืดได้นั่นเองครับแล้วต่อไปไอ้เจ้าตัวนี้เหมือนว่าในเขาเรียกว่าไหนนะคำใบ้เนี่ยจะมีบอกว่าเราเนี่ยสามารถลดน้ำเจ้านี้ได้นะฮะน่าจะทำให้เจ้าแพะเนี่ยมันกินหญ้าแล้วกินทำไมอ่ะหรือว่าถ้าเราไม่ให้มันกินหญ้าเนี่ยมันอาจจะพุ่งชนใส่เราอย่างนั้นเหรออาจจะเป็นงั้นก็ได้ฮะเอาละอุ้ยไอ้ด้านบนเนี่ยรู้ว่าอันตรายแต่ด้านล่างตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่ามันอาจจะอันตรายเช่นเดียวกันฉะนั้นรดน้ำต้นไม้มันซะปั๊บเอาละตายไปซะเจ้าหนูเอ๋ยอุ้ยอะไรอ่ะเอานั่นชาวเมืองของเราดิสวัสดีคุณชาวนาเมื่อกี้จะเก็บขวดอะไรก็ไม่รู้นะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้มันทำให้ฉันกับแพะของฉันนั้นกระจุยกระจายไปคนละทิศคนละทางต้องระวังไอ้สีม่วงไว้นะมันอันตรายแล้วพวกเราจะกลับบ้านกันยังไงล่ะเนี่ยฮะไม่ใช่เรื่องยากวิงการ์เดียนเลวิโอซาใช่เหรอวะเรกาต้าเอากระเป้แล้วสักอย่างเนี่ยแหละคุณผู้ชมง่ายๆอย่างนี้เลยก็เหรอเนี่ยและแพ้ตัวนั้นล่ะเราต้องพาแพะเขากลับมาด้วยนะเหมือนว่าจะเป็นแพ้ของเขาแล้วเมื่อกี้เอ้าตรงนี้หายไปหมดเลยเอาเหมือนว่าจะได้มาแล้วนะฮะเอาล่ะคุณผู้ชมฮะไอ้นี่เราเข้าได้ไหมเนี่ยเหมือนว่าเป็นเหมือนแต่จะเข้าไม่ได้ฮะเราอาจจะต้องเดินข้ามไปอุ๊ยอ๋อถ้าแพ้ได้กินหญ้ามันจะกลับเป็นแพ้ปกติคุณผู้ชมโอเคตอนนี้เรารู้แล้วแต่ผมเห็นเหมือนมีงูอยู่ตรงนี้ว่างไหมผมว่าต้องใช่แน่ๆเลยเอาล่ะกินหญ้าไปซะเจ้าแพ้เอ๋ยผมว่างูมันค่อนข้างอันตรายนะสำหรับผมเนี่ยเอาเป็นว่าเดินหลบอะรอครับเอาล่ะเจ้าแพะของเรากลับเป็นสู่เป็นแพะปกติเป็นที่เรียบร้อยนะและตรงนี้ด้านขวานี่ก็มีถังอะไรไม่รู้นะฮะลองระบายน้ำดูเผื่อว่าใส่น้ำเข้าไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นฮะเฮ้ยอัจฉริยะโอ้โหมีสะพานเพิ่มขึ้นมานะฮะเรียกว่าคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวใครๆก็รู้ป่ะวะแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นเถาวัลย์ถ้าให้ผมเดาเนี่ยเราน่าจะต้องทำการลดน้ำนะเพื่อให้เถาวัลย์พันเกี่ยวที่เดียวลดมันขึ้นไปด้านบนนั่นเองเอาล่ะถึงจุดเซฟที่1และสิ่งที่เราจะได้มานั้นก็คืออุ๊ยอะไรอะเห็ดอะไรอะลดน้ำดูสิไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยเอาเป็นว่านะฮะสิ่งที่เราต้องได้อย่างแรกเลยนั่นก็คือพิกแอคนั่นเองเอาล่ะคุณผู้ชมฮะต้องบอกเลยว่าพิกแอคของราชาฮินั่นเนี่ยจะต้องทำด้วยทองคำคุณผู้ชมผมจะบอกให้เอาล่ะก่อนอื่นเลยนะฮะเราระบายสีแบบเมนหลักของเราไปก่อนนะฮะลดปลายหัวผู้การสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าไม่งั้นมันใหญ่เกินไปมันอาจจะทำให้เราเนี่ยวาดยากเกินไปนิดนึงอะนะแล้วต่อไปฮะเป็นเงาสะท้อนนะฮะของเจ้าพิกแอคของเราไม่ใช่สิต้องบอกว่าเราเนี่ยควรจะมีแสงเงาให้แก่พวกเขาด้วยถ้าเรามีแสงเงาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันก็จะสวยงามขึ้นไปและต่อไปฮะบอกเลยว่าเราเนี่ยจะต้องฝังเจมหรือว่าฝังอัญมณีเข้าไปนะฮะในพิกแอคของเราฮะนี่เลยปั๊บอันใหญ่ๆผู้กันปลายหัวปากกาใหญ่ไปนะนี่ฮะเราจะแบบว่าวาดเข้าไปให้มันเป็นดูเป็นหกเหลี่ยมนะคุณผู้ชมฮะเอาล่ะได้หกเหลี่ยมมาแล้วต่อไปฮะเป็นการลงเงาครับเพื่อให้มันแบบว่ามีแสงเงาขึ้นมานิดนึงพอมีแสงเงาแล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้สึกว่าเฮ้ยโอ้นี่มันพิกแอคที่แท้จริงนี่แล้วเราก็จะเติมเงาสะท้อนของแสงอาทิตย์เข้าไปในบริเวณนี้ด้วยนะฮะเป็นไงเริ่มดูเป็นแสงเป็นเงาแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมฮะเฮ้ยเป็นไงคุณผู้ชมฮะเริ่มมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วใช่ปะอีกนิดนึงฮะคุณผู้ชมฮะต่อไปครับเป็นด้ามจับของเรานะฮะด้ามจับของเราเนี่ยเอาสีม่วงมาใช้บ้างดีกว่าผมคิดว่าสีม่วงเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่ดูดีมากๆฉะนั้นฮะเราต้องวาดตัวข้อต่อของด้ามจับของเราก่อนนี่แค่วาดรูปนะฮะคุณผู้ชมฮะก็หมดเวลาไปเกือบครึ่งวันแล้วนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับใครที่อยากดูการประจนภัยแต่แรกๆมันก็อย่างนี้แหละคุณผู้ชมฮะมันก็แบบมีรูปมาให้เราวาดอ่ะเราก็ต้องแบบตั้งใจนิดนึงรู้ป่ะงานศิลปะเนี่ยมันต้องตั้งใจถ้าไม่ตั้งใจเนี่ยมันก็ออกมาไม่สวยเข้าใจชี้ป่ะเอาล่ะต่อไปครับเป็นด้ามจับของเรานะฮะอย่างที่บอกไปฮะด้ามจับของเราเนี่ยเราจะใช้เป็นไม้ก็แล้วกันผมคิดว่าไม้เนี่ยมันน่าจะเป็นไอเทมที่เป็นด้ามจับที่ดีที่สุดแล้วนะเอาล่ะคุณผู้ชมฮะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับเขาเรียกว่าอะไรนะอีเตอร์ใช่ไหมอีเตอร์ของฮิคิงของเรานะฮะเอาล่ะครับพร้อมที่จะใช้งานมันแล้วแล้วไงต่ออันนี้คือเขาชี้มาที่อะไรฮะคุณผู้ชมฮะชี้ที่เบรกแอคหรือว่าฟอสซิลอ่ะอันนี้ใช้ขุดอ่ะใช้ตีไอตัวสีม่วงอ่ะโอเคเอาล่ะเฮ้ยสวยนะทำเป็นเล่นไปเอาล่ะไหนดูสิตีหินก่อนเลยผมคิดว่าการที่เราเนี่ยเข้าไปเก็บเห็ดได้เนี่ยมันอาจจะ
อ๋อเหยียบเห็นแล้วกระโดดอย่างนั้นเหรอแต่สิ่งที่เราต้องทำคืออะไรอ่ะมันขุดซากฟอสซิลได้หรือเปล่าอ่ะแล้วถ้าเราขุดก้อนหินตรงนี้ให้หมดเนี่ยมันอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ก็เป็นได้นะผมคิดว่านะฮะงูมันจะกัดเราปะวะนี่แน่เออข้างูทิ้งไปก่อนเลยเอาล่ะตีทิ้งไปให้หมดฮะหินแถวนี้เนี่ยไม่รู้จะมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าแต่เหมือนว่าจะไม่มีฮะเอาล่ะเหยียบเห็ดขึ้นไปเหยียบเห็ดขึ้นไปสิป๋งอุ๊ยเหมือนว่าแถวนี้จะมียาเพิ่มเลือดแต่นี่อะไรอ่ะอันนี้คือพิกแอคของเราอ่ะเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยอ๋อเก็บใส่โหไม่สวยเลยคุณผู้ชมฮะดูดิตีมันซะเลยโอ้โจโดนบ้านะไอ้เจ้านี่มันโอ้เจ้าเฮ้ยถอยก่อนปาร์คเขาให้เอาละร่วงไปซะผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เรานั้นเนี่ยสามารถเข้าไปได้นะฮะไม่ได้ฮะเก็บนี่ก่อนแล้วกันแล้วก็อุ๊ยอะไรน่ะให้ปลูกต้นไม้อย่างนั้นเหรออ๋อแล้วจะกลายเป็นเห็ดโอเคแต่ขอจัดการเจ้านี่ก่อนนะป้าบอุ๊ยมันสู้เว้ยมันสู้เอาละต่อไปฮะเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องวาดน้ำเพื่อทำการรดน้ำต้นไม้ตรงนี้ก่อนเอ้ยจะว่าไปเมื่อกี้ด้านล่างของเราเนี่ยยังไม่ได้เดินไปด้านขวาเลยอะเออว่าเราอุตส่าห์เอาสะพานลงมาจริงไหมเราสามารถลงไปได้ไหมอะเอาลงไม่ได้เหรอโอ้คุณผู้ชมฮะเสียหายหลายแสนนะเนี่ยไม่เป็นไรผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยมันน่าจะมีวิธีทำให้เราเนี่ยสามารถไปตรงนั้นได้นะฮะแล้วเราก็กระโดดข้ามไปปึ๋งเออเจ้าเฮ้ยไปแล้วเอากลับลงมาไม่เดี๋ยวตรงนั้น Congratulation Level 1 Complete คุณผู้ชมฮะเมื่อกี้ผมว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องมีอะไรซ่อนอยู่อย่างแน่นอนว่างั้นไหมผมว่ามันต้องมีเว้ยไม่มีทางที่จะไม่มีไม่ได้เอาล่ะข้ากลับมาที่ปราสาทของข้าแล้วได้ชาวนามาคนเดียวขอบใจที่ช่วยแพะของฉันด้วยนะที่นี่คือหมู่บ้านซิงวันเล่พวกเราอาศัยอยู่ที่นี่ที่นี่ปลอดภัยแต่ตอนนี้พวกมันแตกกระจายแล้วแต่คุณก็สามารถอยู่ที่นี่ได้นะมันไม่มีมอนสเตอร์แต่อย่าไปแตะไอ้สีม่วงก็พอตอนนี้ฉันอยู่คนเดียวเพื่อนฉันหายไปหมดเลยใช่ช่วยพาพวกเขากลับมาให้หน่อยนะได้โปรดละไปยังสถานที่ต่างๆด้วยสติ๊กเวิร์สใช้ไอเนี่ยไอเปสโต้เนี่ยมันอ่านว่าอะไรใครรู้บ้างฮะเอาล่ะจับมันเดี๋ยวเราจะไปกันด้วยเวทมนต์เอาล่ะคุณผู้ชมฮะถึงเวลาแล้วที่เรานั้นจะต้องไปตามพักพวกเพื่อนๆของพวกเขากลับมาไปเอาล่ะเราจะไปกันที่ 1.2 นะฮะบอกเลยว่าที่นี่นั้นดูน่ากลัวเอามากๆเลยมันมีปีศาจตัวม่วงอยู่พร้อมนะไปกันเลยเหมือนว่าเราจะเห็นปากกาสีเขียวฮะเอาจะโหดูมีความสุขสนุกสนานจริงเชียวเอาล่วงตกน้ำตกไปอีกแล้วเอาละอุ๊ยมีรถรางด้วยนะฮะอันนี้เนี่ยต้องใช้ปากกาลมในการพัดให้สะพานมันร่วงลงมานะฮะและนี่ปีศาจแน่ๆหลายตัวซะด้วยเอาละเรามาแล้วเก็บก่อนเลยนี่คือไม่ใช่ปากกาสีต้องบอกว่าเป็นดินสอสีนะฮะดินสอสีที่เรานั้นจะสามารถอ๋อปลูกต้นไม้ได้นั่นเองฮะเอาล่ะไหนดูซิข้างล่างมีอะไรอ่ะมีสมบัติอยู่อีกฝากฝั่งของลำธารนั่นแต่ตอนนี้เนี่ยเรายังไปเอาไม่ได้นะฮะแล้วไงต่อเราเนี่ยจะต้องเล่นไปสักพักหนึ่งเก็บของไม้ให้หมดและเราเนี่ยถึงจะไปยังสมบัติที่ซ่อนอยู่ได้นั่นเองก็ได้ข้าจะยอมก่อนว่าเดี๋ยวข้าจะกลับมาก็แล้วกันนะเอาล่ะตอนนี้เนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทำนะฮะคือการปลูกเห็ดสินะปลูกเห็ดขึ้นมาปลูกเห็ดไม่พอรดน้ำต้นไม้ด้วยไปเฮ้ยนกเดี๋ยวนะผมว่านกเนี่ยมันจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับรังอะไรสักอย่างตรงนี้แน่ๆฮะเอาแล้วกระโดดไปก่อนเลยแวบคือเหยียบเห็ดแล้วกระโดดมันจะกระโดดขึ้นไปสูงกว่าเดิมลงมาไม่ขาหักหรอวะเอองูเหมือนกันนะเนี่ยเอาล่ะคุณผู้ชมฮะเราควรจะไปต่อสู้กับเจ้านั่นไหมตรงนั้นมีเชือกแต่เหมือนว่าจะไม่มีอะไรผู้ชมว่าเราจะสามารถต่อสู้กับเขาได้ไหมฮะผมว่าเราน่าจะต้องสู้ดูสักตั้งหนึ่งนะอุ๊ยตรงนี้มีเห็ดนี่นาวับเราปลูกไปแล้วนี่ว่ามันมีอยู่แล้วนะฮะเราต้องแค่รดน้ำต้นไม้เอาล่ะไหนดูซิกระโดดขึ้นไปพากลับขึ้นมาด้านบนโอเคโอเคเข้าใจแล้วฮะคุณผู้ชมฮะเราลงไปข้างล่างดีกว่าฮะแล้วเราน่าจะต้องสู้กับมันเป๊ะหนีอุ๊ยโอ้มีลูกสมุนออกมาด้วยมาดิโป๊ะเข้าไปก่อนเลยเอาล่ะตีทีนึงโป๊ะแล้วถอยไม่เหมือนว่าเขาจะปล่อยลูกออกมานะฮะเขาจะตายไหมเนี่ยอึ้ยเรียบร้อยแตกหนึ่งเอาล่ะเรียบร้อยครับตายฮะแล้วก็หมดแล้วเอาตีงูก่อน
เพื่อความปลอดภัยครับเหมือนว่าเราจะลงไปด้านล่างไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือขึ้นด้านบนตรงนี้ขุดได้ไหมอ่ะไม่ได้ฮะพิกแอคตรงนี้ไม่มีอะไรเอาละใช่นั่นไงเจอชาวเมืองของเราแล้วโอ้โหไปมุดอยู่ตรงนั้นได้ไงวะเนี่ยได้เดี๋ยวข้าจะจัดการเคลียร์พื้นที่รอบๆนี้ให้โอเคโอเคเข้าใจแล้วเขาบอกให้เราเนี่ยฉันพูดไม่จบสักทีวะเขาบอกว่าให้เรานั้นเนี่ยทำการจัดการนะฮะสร้างต้นไม้ขึ้นมาแล้วก็ทำการรดน้ำนะเพื่อจัดการเจ้าพวกนี้นั่นเองฮะเอาล่ะลองดูสิจงตื่นเอาล่ะมันยังไม่ตายมันยังตายไม่หมดฮะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือมีตรงนี้บอกด้วยฮะแต่ไม่เป็นไรครับสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้นะฮะคือการที่เพิ่มน้ำให้ต้นไม้ของเราแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องมาใส่น้ำตรงนี้ด้วยนะฮะเหมือนมันรั่วป่ะเหมือนถังมันรั่วเลยแต่ไม่เป็นไรฮะเราน่าจะเดินไปได้อยู่นะเอาละเดินไปเดินไปแล้วเราจะลงยังไงอ๋อนี่ไงเพราะว่าถังมันรั่วนะฮะมันก็จะแบบว่าค่อยๆลงด้วยตัวมันเองนั่นเองฮะแล้วเจ้าม่วงนี้ก็ตีมันตีมันเดินมาโดนต้นไม้ตายเองเอาละสวัสดีชาวเมืองเฮ้ยเสร็จแล้วเหรอไปแล้วเหรอขอบคุณมากเลยฉันกะจะฆ่ามันด้วยตัวเองนะถ้าฉันมีพิกแอคอยู่อ่ะเอาล่ะฉันจะกลับเมืองแล้วนะไว้เจอกันเอาล่ะเดี๋ยวเขาเนี่ยก็จะกลับเมืองของเขาไปนะฮะน่าจะไม่มีปัญหาอะไรฮะคุณผู้ชมฮะจงเปิดเซซามิเอาล่ะเข้าไปชาวเมืองของข้าแม่ฮิคิงนี่เขาสุดๆไปเลยนะเนี่ยเอาล่ะคุณผู้ชมฮะเสร็จแล้วต่อไปนะฮะเหมือนว่าตรงนี้จะไม่มีอะไรแล้วนอกจากเห็นอุ๊ยเหมือนว่าเจ้าตัวอะไรมันกำลังแทะพื้นอยู่ข้างล่างอ่ะเมื่อกี้ใช่เราวาดย่าให้เขาทันไหมเนี่ยเหมือนจะไม่ทันแต่วาดตรงนี้น่าจะทันนะเหมือนว่าจะไม่ถึงฮะเอาเป็นว่ารดน้ำตรงนี้ก่อนปั๊บเห็นเห็ดอยู่ก้อนนึงผมขอเดินไปทางขวาก่อนก็แล้วกันเอ้ยหรือว่าเรากระโดดขึ้นไปดูดีแต่ถ้ากระโดดขึ้นไปเนี่ยเราจะกลับลงมาไม่ได้แล้วนะอาจจะนะก็เดินมาทางนี้ก่อนฮะเฮ้ยเจอมันพาข้าลงมาเลยงั้นเหรอสะพานตรงนี้อย่าบอกนะว่าจะชนนะไม่ขึ้นไปก่อนเฮ้ยแล้วถ้าเราข้ามาฝั่งนู้นได้ไหมเฮ้ยได้อยู่โอเคถือว่ายังดีฮะที่เรายังไม่ลงไปแล้วก็มีน้ำตรงนี้ผมคิดว่าเราน่าจะขึ้นไปดูด้านบนก่อนนะครับผมคิดว่าจุดสิ้นสุดเนี่ยมันน่าจะอยู่ด้านขวามือฉะนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยไปด้านบนก่อนอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีมากกว่าก็เป็นได้ฮะฉะนั้นไปเดี๋ยวเราขึ้นเห็ดไปดูกันเก็บยาอีกแล้วแปวลงมาเฉยเลยกลับมาที่เดิมนะฮะสรุปว่าเห็ดไม่ได้ช่วยอะไรเรานะฮะคุณผู้ชมฉะนั้นเรานั้นจะลงไปด้านล่างกันไปและตอนนี้นะฮะสิ่งที่เราต้องไปก็คือตรงรถรางใช่ไหมเราต้องไปตรงรถรางนะฮะซึ่งผมไม่รู้ว่าถ้าสมมติเราลงรถรางไปด้านล่างเลยเนี่ยมันจะปลอดภัยหรือเปล่าฉะนั้นผมคิดว่าเราควรจะไปด้านขวาก่อนฮะน่าจะเป็นอะไรที่ปลอดภัยที่สุดครับแล้วก็ใส่น้ำตรงนี้ปั๊บเอาละจงขึ้นมาชะแวงเอาละขึ้นมาแล้วฮะและเดี๋ยวเราก็เดินไปและมันก็จะพาเราร่วงลงไปด้านล่างอีกทีนึงฮะเราต้องรีบขอตรงนี้ใช่มั้ยเนี่ยขอเร็วขอเร็วเอาละรีบเดินเร็วเร็วจะว่าไปมันก็หยุดนิ่งอยู่แล้วทำไมเดินไม่ได้เดินได้แล้วอุ้ยเจ้านกอุ้ยคุณผู้ชมฮะดินสอลมดินสอลมแน่ๆไม่ก็พายุอะไรนะเอาล่ะเดี๋ยวเราเนี่ยต้องลงไปเก็บปากกาอันนั้นนะฮะถ้าเรามีปากกาอันนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าตั้งแต่ด่าน 1.1 ถึงด่านนี้นะฮะเราเนี่ยน่าจะสามารถใช้พัดสะพานเนี่ยให้ร่วงไปได้นั่นเองฮะเอาล่ะข้ามาแล้วยินดีต้อนรับพลังอำนาจของดินสอสีน่าจะเป็นธาตุลมฮะเหมือนว่าเรานั้นเนี่ยจะต้องมาลากเส้นนะเพื่อให้กำหนดทิศทางลมว่าจะพัดไปทางไหนและเราเนี่ยจะสามารถพัดไอ้ผนังเหล็กนี้ได้อย่างนั้นเหรอเอาละพัดไปพิ้วเรียบร้อยเอาละคุณผู้ชมฮะเรากลับมาถึงจุดเซฟที่ด้านล่างตรงนี้ที่เราเห็นว่ามีเจ้าแพะมันออกมาแล้วอ่ะแพะมันอยู่ไหนวะนั่นกินหญ้าไปซะเอ้ยเกือบไปแล้วไม่ล่ะเอาละเราจะไม่ฆ่ามันคุณผู้ชมฮะเราจะทุบตีรอบๆนี้ก่อนตีกลับมาเป็นแพ้ปกติแล้วนะจ๊ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นเถาวัลย์ที่จะทำให้เรานั้นขึ้นไปด้านบนฮะ
เอาไว้ไปขึ้นรถรางนั่นเองฮะก็ตรงนี้เราน่าจะต้องไปเอาลมเนี่ยพัดให้สะพานมันพังก่อนนะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยแพ้หยุดก่อนเจ้าแพ้โอ๊ยจะโดนแพ้กินเกือบไปแล้วไหมล่ะเฮ้ยคุณผู้ชมฮะด้านล่างนั้นคืออะไรไม่รู้อ่ะแต่ก็น่าจะลงไปได้นะว่างั้นไหมตรงนี้ใช้พายุพัดใช่ไหมปั๊บพัดไปก่อนเลยตึมเอาละตะแดงเหมือนว่าเราเนี่ยจะต้องขึ้นรถรางไปนะแต่เราเนี่ยจะลงไปดูด้านล่างก่อนนะฮะเพราะว่ามันมีบางอย่างให้เราเนี่ยลงไปความอยากรู้อยากเห็นเป็นเหตุสังเกตได้เอาละสะพานเอ๋ยจงขึ้นมาเอาละสะพานขึ้นมาแล้วฮะแล้วก็ลงไปตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องรดน้ำต้นไม้ปลูกหญ้าให้แพ้ของเราใช่ไหมแพ้ของใครวะไม่ใช่ของเราไม่ใช่เหรอเอาละมันขับรามละมันมาแล้วเอาละมารดน้ำรอเลยชแวงมาเลยเจ้าแพะช่วยมาออกมาออกมาเร็วอุตส่าห์ทุบให้ออกมาสิออกมาออกมาเร็วเร็วเร็วมันไม่ออกมาวะคุณผู้ชมฮะออกมาแล้วกระโดดมาแล้วกระโดดมาละเอาละรดน้ำให้แล้วนะจ้าหุยนั่นเห็นสีไหมเอาละผมเห็นสีแล้วนะฮะเดี๋ยวเรานี่จะลงไปเก็บสีกันนะปั๊บเอาละตรงนี้เติมน้ำขึ้นมาเอาไม่ได้ขึ้นมาหาเราเหรอเราต้องลงไปหาเขางั้นเหรอโอเคได้ฮะเอาละลงไปจึ๊บลงไปแล้วเราจะขึ้นกลับมาได้ใช่ไหมได้แหละเอาละเจ้าสีน้อยมาหาพี่นี่มาเหมือนว่าเราจะได้เป็นสีเทามานะฮะคุณผู้ชมฮะเอาละได้สีมาเพิ่มแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยอาจจะตกแต่งตัวละครของเราเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเอาละกลับขึ้นไปด้านบนและผ่านด่านกันดีกว่าชแวงขึ้นทางไหนกันล่ะเนี่ยเหมือนว่าจะมีทางขึ้นแค่ทางเดียวนะฮะตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยก็เติมน้ำตรงนี้ลงไปและขึ้นสะพานเราก็กลับไปขึ้นรถรางและเราก็น่าจะผ่านด่านนี้ไปอย่างง่ายดายฮะเออจบเอ้ยตกลงมาเฉยเลยจบระบายสีตรงนี้เลยป้าบเอาไม่ได้อะต้องรอมันขึ้นกลับไปสุดแล้วเนี่ยโอ้เดินตกลงมาเฉยเลยคุณผู้ชมฮะเอาละระบายสีใหม่แล้วก็ขึ้นมาต้องเดินมาทางนี้ฮะคุณผู้ชมฮะห้ามเดินไปทางขวานะเดินไปทางขวานคือร่วงลงไปนะฮะและเดี๋ยวเราเนี่ยก็ปีนเถาวัลย์ขึ้นไปเมื่อปีนเถาวัลย์ขึ้นไปเสร็จปั๊บโหสูงมากเลยเนี่ยแล้วเราก็ขึ้นรถรางกันเลยไปทุกคนโอ้โหซิ่งแว้นมากคุณผู้ชมฮะเอาละผ่านไหมอุ้ยชนหินก็เด้เลยอุ้ยยังไม่จบอ่ะเนี่ยอะไรวะฮะอุ้ยอุ้ยโหโอ้โหเอาละเราต้องต่อสู้กับมันสินะได้เลยโป๊ะเขาให้แล้วถอยเหมือนว่าจะโดน3ทีนะฮะอุ้ยโดนโดนกัดนี่แน่เอาละมันร่วงไปแล้วนะฮะต่อไปนะฮะเหลือลูกกระจกของมันนะฮะเราเดินหนีก่อนแถวนี้มีต้นไม้ไหมเนี่ยวิกล่องสมบัติแหละเปิดก่อนด้วยอู้อะไรเนี่ยเหมือนว่าจะเป็นแบบแบรนด์รันเนอร์อย่างนั้นเหรอพร้อมคือเขาวาดให้เสร็จแล้วตีมันนี่ตีแล้วถอยนี่อีกตัวนึงตีแล้วถอยเรียบร้อยหมดเกลี้ยงเอาละอุ๊ยเราเก็บไอ้ขวดน้ำหมึกนี้ได้เยอะมากเลยนะจะว่าไปขอดูหน่อยซิว่าได้อะไรมาบ้างฮะเฮ้ยสไปกี้จะพิกแอคคุณผู้ชมก็ถือว่าเท่เอาเรื่องอยู่ว่างั้นไหมแต่ยังไม่ถูกใจพอนะฮะยังแบบว่าไม่เท่าของผมที่ผมใช้ฉะนั้นผมจะใช้อันเดิมของผมนั่นแหละนะฮะเพราะว่าเราอุตส่าห์สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาด้วยตัวของเราเองอะนะก็ต่อไปฮะเราเนี่ยน่าจะต้องรดน้ำเจ้าเห็ดนี้นะฮะแล้วผมได้ยินเสียงคืดคลาดคืดคลาดเนี่ยด้านซ้ายมือผมคิดว่าทำไมเห็ดไม่โตวะมันน่าจะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆแน่ๆฮะโดดไปเลยอย่าไปกลัวไม่เห็นจะไปไหนเลยโดดไปจะเดี๋ยวนะทางนู้นนี่ว่ะว่ะทางนี้ไม่มีอะไรนี่ว่ะนอกจากกระโดดวะฮะเอาล่ะมาทางนี้ฮะอุ๊ยเรากำลังจะตกลงไปเอาผ่านแล้วเหรอเหมือนว่าเราจะได้แค่2ดาวนะฮะยังหาของไม่ครบเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่สามารถไปด้านซ้ายมือได้นั่นเองเอาล่ะกลับมาสู่เมืองของเราไหนดูซิมีชาวบ้านคนไหนที่เราพากลับมานะน่าจะเป็นคนที่ขุดเหมืองใช่ไหมล่ะเขาหายไปไหนกันล่ะเนี่ยบ้านนะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมฮะด่านต่อไปฮะเราจะยังไม่ไปนะฮะใน 1.3 ครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะกลับไปที่ 1.1 ก่อนดีไหมเพราะว่าเราเนี่ยยังมีอะไรที่ค้างคาอยู่ตรงสะพานนั่นเองครับเอาล่ะไปกันเลยเอาล่ะคุณผู้ชมฮะเราเนี่ยจะไปกันแบบรีบๆนะฮะแต่รอบคอบนะฮะบอกเลยว่าคลิปเนี่ยอาจจะยาวไปนิดนึงนะฮะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะเอาล่ะก่อนอื่นเลยนะฮะ
ผมเนี่ยสังเกตเห็นนะว่ามีเห็ดอยู่ต้นหนึ่งวาดก่อนเลยผมคิดว่าเจ้าเห็ดนี้มันจะต้องพาเราไปที่ไหนสักที่แน่ๆไปกันเลยอยู่กับที่ทำไว้เพื่อเอาเป็นว่านะฮะเรารีบผ่านตรงนี้ไปเลยก็แล้วกันนะฮะในเมื่อเห็ดไม่มีประโยชน์สำหรับเราอ่ะนะและเราก็เจอเห็ดอีกต้นนึงผมเชื่อมั่นเลยว่าเห็ดต้นนี้เนี่ยก็น่าจะไม่ช่วยอะไรเราปะวะแตงอยู่กับที่อีกแล้วเหรอวันเนี้ยเอาล่ะขึ้นมาถึงจุดเซฟนะฮะมีงูเจอเห็ดอีกอันนึงอ่ะเห็ดอันนี้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเราจะกระโดดอยู่ที่อีกใช่ไหมอ่ะมีให้เก็บขวดนมนะฮะก็ถือว่าโอเคเอาล่ะเราก็ต้องข้ามตรงนี้ไปสินะแล้วก็มาเก็บขวดนมกันโอเคเหมือนว่าจะไม่มีอะไรฮะคุณผู้ชมฮะรีบเดินไปต่อนะฮะเราเนี่ยจะต้องทำเวลาฮะแล้วเราเนี่ยก็จะต้องปีนเห็ดอันนี้ขึ้นไปใช่ไหมพลังแห่งดินสอลมพัดสะพานลงมาแล้วเดินข้ามไปอย่างรวดเร็วเอาล่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยคุณผู้ชมเห็นนี่ไหมอันนี้เนี่ยเหมือนในด่านที่2นะที่เราไปแล้วมันจะมีแบบว่ามีถังมีอะไรพวกนี้นะฮะและเราก็ลดน้ำต้นไม้ตรงนี้ก่อนซะเลยนะฮะเอาล่ะเหมือนว่าเมื่อกี้มันจะมีตัวม่วงๆโดนต้นไม้ของเราตายไปนะก็เคาะตรงนี้ไปแล้วก็เดินอ้อมมาเจอเจ้าตัวม่วงๆตรงนี้เอ้ยอะไรอ่ะอ๋อตรงนี้เป็นที่ที่ให้เรานั้นปลูกต้นไม้ฮะคุณผู้ชมฮะปลูกต้นไม้เสร็จรดน้ำต้นไม้เจอเห็ดอีกแล้วเก็บนี่ก่อนอยู่กับที่อีกอ่ะนั่นไงไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับข้าเลยอู้จุไอ้นี่มันสู้ไว้เอาล่ะตรงนี้มีต้นไม้อีกต้นนึงนะฮะผมเชื่อว่าต้นไม้ต้นนี้น่าจะมีประโยชน์กับเรานะก็คือมันน่าจะทำลายไอ้ม่วงรอบๆให้เราได้เอาล่ะเจ้าปีศาจจงมานี่เจ้าปีศาจน้ำหมึกและเมื่อพวกมันตายนะฮะเราก็มาเปิดกล่องกันชะแวงได้มาอีก1อันเอาล่ะเมื่อเราเนี่ยเก็บของหมดแล้วนะฮะเราก็ไปกันต่ออย่างรวดเร็วนะฮะนี่คือยังไงเราต้องเดินผ่านไปไม่ต้องนะฮะผมเชื่อมั่นเลยว่าการรดน้ำต้นไม้เนี่ยมันจะเป็นการช่วยธรรมชาติและช่วยเราเฮ้ยมีต้นไม้อีกแล้วอ่ะปลูกก่อนแวบแล้วก็รดน้ำแวบกระโดดดึงเฮ้ยข้างบนมีเห็ดแต่อันนี้มันโดดไม่ถึงอ่ะและนี่อะไรเนี่ยมีเถาวัลย์ตรงนี้ด้วยคุณผู้ชมฮะเอาล่ะลองรดดูก็ไม่เสียหายนะและเราก็ลงเถาวัลย์ไปทำไมคุ้นวะคุ้นมากหมดแล้วเหรอฝั่งซ้ายมีอะไรอีกไหมอ่ะเอากลับมาเซฟเดิมเหยียบเห็ดเอ้าเฮ้ยคุณผู้ชมคราวนี้มันเฮ้ยพาไปไหนเนี่ยโอ้โหเด้ง3ตลบ4ต่อแล้วก็ต่อที่5พุ่งไปไหนไม่รู้อุ้ยตายแล้วงานเข้าแล้วงานเข้าต้นไม้ช่วยด้วยต้นไม้จ๋าช่วยด้วยไม่มีต้นไม้โอ้ยโอเคตรงนี้มีต้นไม้มีเห็ดอะไรไม่รู้ลดน้ำไปก่อนลดน้ำแล้วขึ้นโอ้ยมันสู้เก็บหัวใจนี่คือเก็บได้ยังอุ้ยหัวใจเพิ่มเป็น4ดวงแล้วฮะคุณผู้ชมฮะเอาตีอีกทีนึงเป็นยังไงเอาละตอนนี้เรียกได้ว่าเราเนี่ยได้หัวใจมาฟรีใช่ไหมแล้วเราก็น่าจะขึ้นเห็ดอันนี้ไปฮะปึ๋งเอาแล้วเด้งขึ้นโอ้มาสูงมากๆอุ้ยแถวนี้ดูอันตรายนะมีแพะบุรี่ตัวนึงนะฮะเดี๋ยวเราจัดการรดน้ำต้นไม้ให้เขาสักหน่อยและระหว่างนี้เราก็มาเปิดกล่องสมบัติกันเอาล่ะได้อะไรมาวะเนี่ยอันนี้เป็นอะไรวะเอาไว้น่าจะใช้ในเป็นแบบร่างนะฮะแบบร่างเอาไว้วาดในสมุดของเรานั่นเองครับก็และทำไมแพ้ไม่กลับโอเคอุ้ยพุ่งมามันพุ่งมาคุณผู้ชมฮะอันตรายแน่จริงก็เข้ามาสิแน่จริงเข้ามามาตีหินให้เลยมาพุ่งเข้ามาเจ้าแพ้เอ๋ยมานี่อุ้ยมันมาแล้วคุณผู้ชมฮะว่าอย่างรวดเร็วแล้วก็มานี่ฮ่าอุ้ยนึกว่าจะชวนเราล่วงลงไปซะอุ้ยคุณผู้ชมเห็นนั่นไหมเห็นตรงนั้นไหมมันมีสีอยู่เราสามารถลดน้ำลงไปอันนี้ได้ปะเฮ้ยได้ไอ้นี่มันสู้ไว้ไอ้นี่มันมาสู้ไว้คุณผู้ชมฮะบอกเลยว่าข้าไม่กลัวแกอยู่แล้วมาสิโบเข้าไปอุ้ยมันสู้อ่ะมันเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยทำไปเล่นไปคุณผู้ชมฮะด้านในเนี่ยมีขวดนมเยอะมากๆนะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปเก็บกันแน่จริงก็ออกมาทีละตัวสิฟ้าเอาล่ะคุณผู้ชมตีแล้วถอยเสียเลือดเสียเนื้อตีแล้วถอยเฮ้ยทำไมผมเสียเลือดทุกครั้งที่ตีมันเลยวะเนี่ยเอาล่ะเข้าไปตรงนี้น่าจะหมดแล้วล่ะผมคิดว่าเราเนี่ยเตาะหินแถวนี้สักหน่อยนึงก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเตาะหินแถวนี้หมดเนี่ยเราค่อยหาช่องทางไปกันต่อฮะเอาล่ะเราเนี่ยจะต้องลงมาตรงนี้มีถังน้ำรดน้ำจ้าไหนดูสิขึ้นมาแล้วคุณผู้ชมฮะเอาล่ะขอลงไปหน่อยนะแล้วไงต่อแล้วทำไมมันร่วงลงมาหรือว่าตัวเราหนักกว่าน้ำอุ้ยลงไปได้อีกขั้นนึง
มีเห็ดตรงนี้อีกอันนึงนะเอ๊ะอันนี้มันเห็ดที่พาเราขึ้นมาหรือเปล่าฮะเอาไปว่ารถตรงนี้ไปฮะอุ๊ยคุณผู้ชมฮะด่านนึงใหญ่มากเลยนี่เนี่ยตอนเราเล่นรอบแรกเนี่ยผมคิดว่าแบบด่านกระจิตริดกระจ้อยร่อยนะฮะเอาละรถน้ำเห็ดอันนี้ผมคิดว่าเราน่าจะต้องกระโดดแบบ2ต่อไปจะว่าไปฝั่งนี้มีอะไรไหมไม่น่ามีอุ๊ยมีเห็ดอยู่อ่ะใช่ป่ะใช่ป่ะคุณผู้ชมตรงเนี้ยไม่รู้แหละรถถึงปะวะลองดูไม่ถึงฮะเอาเป็นว่าลองกระโดดอันนี้ก่อนฮะเต๋าแล้วก็เต๋าเอาละถึงเป็นที่เรียบร้อยได้สีเพิ่มมาอีก1สีคุณผู้ชมเอาล่ะแล้วจะว่าไปเนี่ยผมสงสัยนะว่าเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราเดินลงฝั่งซ้ายไปเนี่ยเราจะเจอเห็ดหรือเปล่าแต่ไม่มีทางลงแล้วอ่ะเราต้องลงตรงนี้เหรอหรือว่าเราควรจะกระโดดขึ้นมาใหม่เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าผมลงไปได้เนี่ยผมจะลองไปเดินมากระโดดขึ้นมาใหม่โอเคมั้ยคุณผู้ชมฮะปั๊บลงสิทําไมลงไปไม่ได้อ่ะหรือว่าเราต้องไม่เหยียบเห็ดลงไปไม่ได้ฮะหรือว่าเพราะเราลดน้ําอุ๊ยนี่ไงเดินทะลุเห็ดมาตรงนี้ฮะคุณผู้ชมฮะนี่เลยจุดนี้เลยมาระบายสีตรงนี้เลยกระโดดดึงไปจ้าความพยายามไม่เคยมีความหมายเลอะเทอะที่สุดอ๋อเขาเอาไว้อาจจะไว้เผื่อเราล่วงลงไปก็ได้นะฮะคุณผู้ชมฮะเอาเป็นว่านะฮะตรงนี้เนี่ยเราก็รู้แล้วว่าน่าจะหมดแล้วสำหรับในแมปนี้นะเดี๋ยวเราเนี่ยก็เดินฝ่าดงเจ้าตัวนี้นี่ๆรถน้ำตรงนี้แล้วก็เดินฝ่าเจ้าม่วงนี่นะฮะขึ้นตรงนี้แล้วก็ไปก่อนนะจ๊ะทุกคนเอาล่ะผมมั่นใจเลยว่าเราเนี่ยจะต้องได้3ดาวอย่างแน่นอนฮะเฮ้ยมันมีสีหลงเหลืออยู่อีกอันนึงอ่ะไว้พันหน้าก็แล้วกันเนาะเอาล่ะคุณผู้ชมฮะก็เรียกได้ว่าเรานะเนี่ยผจญภัยไปเยอะมากๆนะถึง2ด่านด้วยกันแล้วก็วนรูปนะฮะกลับมาที่ด่าน1นะฮะ 1.1 ไปอีกรอบนึงถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะยังเก็บไม่ครบก็ตามนะไว้เดี๋ยวเนี่ยผมเนี่ยไปทำการเสาะหาก่อนว่ามันเนี่ยมีอะไรซ่อนอยู่ตรงไหนอีกบ้างนะฮะและส่วนด่าน 1.2 นั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยก็ต้องมาตามหาอีกรอบนึงเช่นเดียวกันนะฮะและส่วน 1.3 นั้นเนี่ยค่อย EP หน้ากันละกันเนาะแต่ก่อนที่ผมจะไปนะฮะขอถามคุณผู้ชมสักนิดนึงว่าคุณผู้ชมนั้นเนี่ยอยากจะให้ผมทำการตะลุยด่านยาวๆไปเลยแล้วค่อยมาทำการย้อนเก็บทีหลังสุดนะฮะหรือว่าค่อยๆเก็บไปค่อยๆผ่านด่านไปเรื่อยๆนะฮะอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะฮะและสุดท้ายนี้นะฮะราชาฮิจะต้องขอตัวไปพักผ่อนก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะไปก่อนนะบายจ้า